นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยในภาพแห่งกรรมน้อมแด่พระรัตนตรัยขอจงให้ข้าพเจ้าปราศจากอันตรายทั้งปวงและขออุทิศส่วนกุศลทั้งหมดทั้งหลายด้วยความนอบน้อมดังกล่าวด้วยกุศลจิตดังกล่าวที่เป็นไปประปัชาถึงมรรคผลพระนิพพานแด่พระนางเจ้าจามเทวีและวิญญาณในเป็นอริยพุทธชัยทุกดวงวิญญาณผู้ที่ต้องทุกข์ไปพ้นจากทุกข์ผู้ใดสุขก็ได้สุขจริงขึ้นไปโดยอนุภาพแห่งพระอภิธรรมต่อไปจะให้ธรรมะในวันพระที่นี่จะมีปกิณากาธรรมในพรรษาเพื่อเป็นการอบรมพระภิกษุสงฆ์ตลอดจนถึงอุบาสกบาสิกาที่มีศรัทธาในธรรมคำว่าอุบาสกในพระศาสนาเนี่ยอยากให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจให้ชัดจากการโคจรมาทั้งสี่ภาคมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในพระศาสนาคือวันนี้เราเข้าใจว่าเราเป็นชาวพุทธอยู่หรือไม่ที่เราประกาศตนว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนถึงซึ่งพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสรณะมีอะไรเป็นเครื่องวัดว่าเรานี่อยู่ในความเป็นอุบาสกอุบาสิกาในพระศาสนาอย่างแท้จริงตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดอาตมาได้พบคนจำนวนมากทั้งมีความรู้สูงทั้งมีความรู้น้อยทั้งร่ำรวยทั้งยากจนที่สุดทุกคนมีความทุกข์อยู่กับตัวตามหลักพระสัจธรรมและส่วนใหญ่ที่ได้พบก็คือพุทธศาสนิกชนที่ประกาศตนเป็นชาวพุทธก็มีหลากหลายรูปแบบความเป็นชาวพุทธในเมืองไทยน่าคิดเมื่อเกิดมานี่พ่อแม่ก็เขียนว่านับถือศาสนาพุทธลูกก็เรียนหนังสือไปเข้าวัดบ้างไม่เข้าวัดบ้างประกาศตนหรือเปล่าไม่ทราบพ่อแม่ก็เช่นเดียวกันประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมหรือเปล่าก็ไม่ทราบที่สุดแล้วเราก็อ้างว่าเราเป็นชาวพุทธไอ้คำอ้างเป็นชาวพุทธทั้งหลายเรากลายเป็นมีวัตถุที่แสดงความเป็นชาวพุทธอยู่ในบ้านก็คือพระพุทธรูปเรามีการไปทำบุญตามประเพณีที่วัดเช่นงานบุญทั้งหลายเราก็เข้าวัดเราไปวัดเพราะมีคนตายเราไปวัดเพราะมีคนบวชเราไปวัดเพราะเราไปหาพระหาเจ้ารดน้ำมนต์ดูดวงสะดอกเคราะห์สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ชาวพุทธที่เป็นชาวพุทธแท้ในพระศาสนาผู้ที่จะถึงซึ่งความเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริงในพระศาสนาเนี่ยคือผู้ที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงด้วยกายวาจาใจด้วยความบริสุทธิ์จริงๆได้ฟังพระสัจธรรมแล้วเห็นว่าพระธรรมเป็นเครื่องแก้ให้เราทั้งหลายนี่พ้นทุกข์อย่างแท้จริงพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นเครื่องช่วยให้สัตว์โลกทั้งหลายพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราจะเข้าสู่ส่วนนั้นได้เราต้องเห็นทุกข์ก่อนเห็นโทษของกรรมที่เป็นอกุศลไม่เพียงเล็กน้อยเราต้องเชื่อในเรื่องของกรรมว่าทำอะไรไว้จะต้องได้รับผลเช่นนั้นและกรรมนี้จะเป็นเผ่าพันธุ์เป็นกรรมเป็นแดนเกิดเป็นกรรมที่พึ่งอาศัยจะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติเราเป็นผู้เกรงกลัวในภัยอันยิ่งใหญ่ในวัฏสงสารก็คือการเกิดแก่เจ็บตายที่เรียกว่าวัฏทุกข์หรือวัฏสงสารเมื่อเราเกรงกลัวเราก็แสวงหาความจริงเป็นเครื่องเอาเราออกจากความพ้นทุกข์คือการเข้าสู่ดินแดนเขตบุญแห่งพระศาสนาในการปัจจุบันมีพระภิกษุสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็เข้าไปด้วยความเลื่อมใสในสำนักใดสำนักหนึ่งที่เราเห็นจริยวัตรศีลธรรมท่านดีมีความเป็นพระเป็นสงฆ์อย่างแท้จริงสามารถที่จะชี้แนะบอกกล่าวให้เราพ้นไปจากความมัวหมองความเศร้าหมองเราก็เข้าไปกราบเข้าไปหาเมื่อเราได้พบได้เข้าใจดังกล่าวแล้วเราก็ขอประกาศตนถึงซึ่งความเป็นพุทธมามกะในพระศาสนาหรือเป็นอุบาสกอุบาสิกาขอท่านพระภิกษุสงฆ์จงจำไว้ณแต่บัดนี้ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธธรรมสงฆ์เป็นสรณะจนถึงที่สุดตามชีวิตจะหาไม่เพื่อความเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงคือการพ้นจากวัฏฏะของการเวียนว่ายตายเกิดนั่นคือพุทธศาสนิกชนที่แท้จริงในพุทธกาลและผู้รู้ที่แท้จริงในปัจจุบันที่ได้ประพฤติปฏิบัติเป็นเช่นนี้
แต่เรามีผู้ที่เข้ามาอยู่ในเขตแดนพระศาสนาในจำนวนมากที่มาในรูปลักษณ์แห่งประเพณีความเชื่อและคิดว่าพระศาสนาก็คือองค์กรหนึ่งคือส่วนหนึ่งของชีวิตเราไม่ได้มองว่าพระศาสนาคือส่วนสูงสุดที่สัตว์โลกทั้งหลายพึงควรจะเข้าไปเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อชำระตัวเองด้วยพระสัจธรรมตรงนี้จึงเป็นปัญหากับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เมื่อเข้าไปในเขตพระศาสนาแล้วไม่ได้บุญอย่างแท้จริงที่ไม่ได้บุญเพราะไม่รู้ว่าอะไรคือความสำรวมอะไรคือความควรความไม่ควรอะไรคือความถูกต้องไม่ถูกต้องนี่เป็นเรื่องที่เป็นไปอย่างแท้จริงณปัจจุบันแล้วก็เป็นไปอย่างมากด้วยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่รุ่นใหม่รุ่นใหม่มากขึ้นแม้คนรุ่นเก่าๆในปัจฉิมวัยในห้วงสุดท้ายของวัยของช่วงอายุก็ยังไม่เข้าใจอีกมากอาตมาเชื่อว่ามีจำนวนมากที่ยังเข้าใจว่าตนเองเป็นชาวพุทธในการที่เป็นไปอย่างตกไปจากพระศาสนาเสียแล้วอะไรเป็นเครื่องวัดอะไรเป็นเครื่องตรวจสอบว่าเรายังยืนอยู่ในเขตแดนแห่งพระศาสนาหรือยังเป็นอุบาสกอุบาสิกาอยู่ในถึงซึ่งพระรัตนตรัยมีเครื่องวัดความเป็นอุบาสกอุบาสิกาในพระศาสนาเนี่ยมีรูปแบบเช่นเดียวกับพระภิกษุสงฆ์จะต้องเข้ามาสู่โดยการยัตติจตุตกรรมในปัจจุบันคือสงยกถ้าในสมัยพุทธกาลพระบรมทรงประทานพุทธานุญาตเฉพาะองค์เพื่อพระขีณาสพทั้งหลายหรือแค่กล่าวประกาศตนสิ่งซึ่งพระพุทธธรรมสงฆ์เป็นสรณะท่านก็ประทานให้บวชได้อุปสมบทได้แต่ปัจจุบันใช้วิธีของยัตติจตุตกรรมสงยกแล้วก็จะต้องมีเครื่องอัฏฐบริขารครบอัฏฐะแปลว่า8บริการกับเครื่องรอบข้างที่ควรใช้8ประการถ้าไม่มีบวชไม่ได้และต้องมีพระอุปัชฌายะถือได้ว่าเป็นพ่อผู้ให้กำเนิดในชีวิตของความเป็นสมณะความเป็นพระภิกษุสงฆ์พระภิกษุสงฆ์เข้ามาสู่เขตพระศาสนาเพราะเชื่อมั่นว่าพระนิพพานมีจริงถ้าไม่เชื่อมั่นว่าพระนิพพานมีจริงเข้ามาบวชความเป็นความปรารถนาอันลามกเป็นความปรารถนาฝ่ายต่ำเป็นไปอย่างเกิดอกุศลไม่เกิดบุญกุศลอย่างแท้จริงแต่ปัจจุบันผู้ที่เข้ามาบวชในพระศาสนาบวช7วัน10วัน20วันเดือนเนี่ยบวชเพราะต้องการเอาบุญบวชให้พ่อให้แม่บวชแก้บนหน้าศพไม่ได้ตั้งใจที่จะบวชเป็นไปเพื่อพระนิพพานเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเครื่องวัดได้ว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่สำหรับผู้ที่เป็นพระภิกษุสงฆ์อาตมาแนะนำลูกศิษย์เสมอว่าถ้าจะบวชอย่าไปตั้งกฎเกณฑ์กับตัวเองให้ตั้งจิตว่าจะทำให้ดีที่สุดหากบุญวาสนายังมีอยู่ในภาคาสายังถึงความเป็นพระก็จะปฏิบัติให้ถึงที่สุดของพระนิพพานหากหมดบุญวาสนาก็ถือว่าได้สั่งสมบารมีไปตามกรรมตามควรแต่ที่สุดให้ปรารถนาจิตยึดอยู่ที่ความพ้นทุกข์คือพระนิพพานซึ่งจะต้องเดินบนเส้นทางของอริยมรรคองค์8ประการรวมย่นย่อคือไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญานี่คือเส้นทางของความเป็นพระพระที่แท้จริงเมื่อรับศีลเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วมีพระอุปัชฌายะเรียบร้อยแล้วต้องเรียนกรรมฐานต้องเรียนปริยัติตามควรรับกรรมฐานและไปภาวนาเมื่อกุลบุตรเข้าไปในอุโบสถพระอุปัชฌายะเมื่อประกาศตนเองเป็นวาจาขอถึงซึ่งพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วรับศีลขอนิสัยได้บรรพชาเป็นสามเณรแล้วแล้วก็อุปสมบทยกตนเป็นสงฆ์ในวาระต่อไปก็จะรับกรรมฐาน5จากพระอุปัชฌายะให้ไปภาวนาโดยพระอุปัชฌาย์ท่านจะให้กรรมฐาน5ว่าโดยอนุโลมปฏิโลมว่าเกสาโลมานคาทันตาตะโจตะโจทันตานคาโลมาเกสาผู้ประสงค์จะบวชขณะนั้นเป็นสามเณรบรรพชาแล้วก็รับกรรมฐาน5ไปภาวนาโดยว่าตามพระอุปัชฌายะขณะที่อยู่ในเขตหัตถบาทอยู่ในพิธีกรรมที่จะยกตนเข้าสู่ความเป็นพระภิกษุสงฆ์รับเรียบร้อยต่อหน้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์พระประธานต่อหน้าสงฆ์ทั้งหมดแต่พระจำนวนมากไม่เคยเรียนกรรมฐานไม่เคยปฏิบัติบางทีบวชออกมาแล้วไม่รู้จักการปฏิบัติรู้จักอย่างเดียวคือฉันสวดมนต์สวดมนต์ก็สวดไปแบบพอที่ว่าสักว่าได้ทำตามกิจที่ควรทำไม่ได้ตั้งมั่นเจาะลึกเข้าไปในรายละเอียดแห่งพระสัจธรรมในบทสวดมนต์ทั้งหลายเหมือนอุบาสกบาสิกาบางพวกบางคณะสวดมนต์ก็ไม่ได้รู้ความหมายในนัยยะแห่งธรรมทั้งหลายที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในดินแดนพระศาสนาในปัจจุบัน
เราจึงพบผู้ไม่รู้ผู้ไม่รู้สอนผู้ไม่รู้ก็ผู้ไม่รู้ยกกำลังสองคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็เข้ามาในเขตแดนพระศาสนาสงเคราะห์กันอย่างไม่ควรสงเคราะห์ที่สุดแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ควรทั้งที่เมื่อเปิดบุพสิกขาตรวจสอบดูในพระวินัยในศีลปฏิโมกข์ทั้งหลายสิ่งทั้งหมดทั้งหลายบางครั้งเป็นข้อห้ามอย่างชัดเจนว่าห้ามสมณะประพฤติปฏิบัติห้ามอุบาสกอุบาสิกาที่ประกาศตนถึงพระรัตนตรัยประพฤติปฏิบัติเสกียะข้อวัดทั้งหลายของสมณะพระภิกษุสงฆ์มีข้อห้ามมากมายที่ควรแก่การศึกษาเป็นไปเพื่อความประพฤติพรหมจรรย์แต่ก็ได้ปฏิบัติกันไปอย่างผิดจนเป็นถูกตามวิสัยแห่งมนุษย์คนทั้งหลายเมื่อได้ตีได้ติงก็บอกว่าก็เห็นทำกันมาอย่างนี้เห็นเป็นไปอย่างนี้เห็นที่นั่นทำอย่างนี้เห็นที่นี่ทำอย่างนั้นก็เห็นเขาทำมาก็เห็นเขาว่ามาเมื่ออาตมาบอกว่าแล้วพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้หรือไม่พระธรรมคำสั่งสอนอยู่ตรงไหนบ้างที่บอกให้ทำเช่นนั้นเช่นนี้ก็จะอึ้งก็จะไม่เข้าใจบางครั้งก็อาจจะไม่ค่อยถูกใจอย่างวันนี้มีญาติโยมที่เข้ามาถามอยากขอคุยกับพระอาตมาก็บอกว่าจะคุยกับอาตมาก็ได้คำว่าขอคุยนี่ก็ผิดแล้วผิดด้วยการใช้คำพูดที่ไม่นอบน้อมแต่อาตมาไม่มีปัญหาในการที่จะแนะนำสั่งสอนแต่จะสั่งสอนอย่างให้ชัดเจนไม่ปล่อยให้ผ่านไปสิ่งที่ควรสอนอาตมาจะสอนทันทีและจะอนุเคราะห์ในสิ่งที่ควรอนุเคราะห์แล้วก็จะไม่อนุเคราะห์ในสิ่งที่ไม่ควรอนุเคราะห์จะเฉยในสิ่งที่ไม่ควรที่จะพูดด้วยจะพูดด้วยกับบุคคลที่ควรจะพูดด้วยอย่างเป็นสาระแห่งธรรมแต่ในเมื่ออยากจะคุยด้วยก็จะคุยด้วยแต่อาตมาบอกว่าจะพูดคุยด้วยก็ไม่ว่าแต่ขอตกลงกันก่อนถ้ายอมรับหลักเกณฑ์ตรงนี้ได้อาตมาจะพูดคุยด้วยคำพูดคำแรกถามออกมาว่าท่านบวชมากี่พรรษาแล้วก็จะได้กระทำการเคารพนอบน้อมกับท่านได้หรือถ้าผู้ที่ฉลาดหน่อยก็ไม่ต้องถามเพราะพระผู้ใหญ่ท่านจะถามเองเมื่อเรารู้เราเป็นพระผู้น้อยเราก็อย่าไปถามท่านเดี๋ยวท่านจะถามเราเองว่าเหมือนพ่อถามลูกเหมือนพี่ถามน้องว่าท่านบวชมากี่พรรษาเราบอกว่า5 พรรษาท่านบอกว่าอาตมามากกว่าอาตมา40 พรรษาเราก็กราบท่านนั่นเป็นการกระทำการเมื่อพบกันพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนตรงนี้ไว้เพราะเป็นหลักธรรมที่ควรอยู่ด้วยกันในการอยู่อย่างพี่อย่างน้องอย่างมีความเคารพนอบกันโดยการเอาการบวชก่อนเป็นพี่เอาประสบที่หลังเป็นผู้อ่อนกว่าเรียกว่าอาวุโสผู้สูงกว่าเรียกว่าพันเตถ้าอาวุโสในความหมายของคารวะนึกว่าเป็นผู้ที่แก่เฒ่าแต่ในทางธรรมอาวุโสก็คือผู้ที่อ่อนกว่าอาตมาก็ต้องชี้แจงไปว่าท่านเข้ามาในเกียรติพระศาสนาโยมเข้ามาหาพระภิกษุสงฆ์สิ่งที่โยมควรถามคือธรรมะสิ่งที่โยมควรถามคือเครื่องแก้ของความเป็นไปแห่งทุกข์ของโยมโยมควรถามในเรื่องของทานว่าโยมควรทำทานอย่างไรให้เกิดประโยชน์คือเกื้อกูลทำอย่างไรให้ถูกวิธีการถามเรื่องศีลถามเรื่องการภาวนาถามเป็นไปในเรื่องสาระธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี่คือสิ่งที่ควรถามนี่คือสิ่งที่ควรเป็นไปอย่างไม่เสียโอกาสและเสียเวลาไม่เบียดเบียนเวลาเพราะอาตมาเป็นพระปฏิบัติกรรมฐานเวลาของอาตมาคือการดูแลหมู่คณะดูแลคณะศรัทธาที่เข้ามาเกื้อกูลบำรุงในพระศาสนาและต้องรักษาโดยการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่มีวันไหนเลยที่อาตมาไม่เคยนั่งกรรมฐานไม่มีวันไหนเลยอาตมานั่งเล่นนอนเล่นอาตมาเจริญธรรมทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดเวลาและมันจะจำนวนเวลาน้อยๆด้วยไม่ว่าอยู่ป่าอยู่ภูเขาหรืออยู่ในบ้านในเมืองอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่จะประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ตลอดไม่เคยช่อโกงตัวเองไม่เคยทำร้ายตัวเองเพราะเชื่อมั่นในธรรมะของพระเจ้าเชื่อมั่นในความเป็นไปความถึงบริสุทธิ์ว่าเป็นความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเชื่อในคุณวิเศษในเกียรติพระศาสนาว่าเมื่อปฏิบัติแล้วเป็นไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงและทุกๆอย่างอาตมาเรียนรู้ได้โดยการปฏิบัติแล้วก็เรียนรู้ได้ด้วยการความเข้าใจธรรมะด้วยการปฏิบัติแล้วก็เชื่อมั่นว่าพระนิพพานมีจริงส่วนทั้งหมดทั้งหลายที่กล่าวในพระศาสนาไม่ค่อยเจอว่าไม่ได้พบหลายอย่างได้พบด้วยตัวเองมากมายในความเป็นไปในวิชาหรือคุณวิเศษทั้งหลายที่พอจะให้จิตใจตั้งมั่นในพระสัจธรรมเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดชัดเจนอาตมาเป็นพระที่เป็นพระที่ไม่ใช่พระน้ำเต้าหู้เป็นพระที่นั่งฟังและนั่งดูว่า
ตรงไหนบ้างที่มีความบกพร่องในศีลในธรรมไม่มีน้อยที่สุดถ้าจะมีและถ้ามีจะรู้ก็จะไม่ปล่อยก็จะรับยับยั้งโดยตนเองตลอดเวลาเพราะเชื่อมั่นในเส้นทางพรหมจรรย์ก็เลยต้องสั่งสอนไปให้เข้าใจว่าอะไรที่ควรอะไรที่ไม่ควรอาตมาเลยเล่าต่อไปนิดหนึ่งว่าเอาอย่างนี้ว่าถ้าวันดีคืนดีอาตมาฟุ้งซ่านไปกราบถามหลวงพ่อวัดเจดีย์หลวงซึ่งพระอุปัชฌาย์ว่าไม่ทราบหลวงพ่อบวชมากี่ปีแล้วพ่อแม่หลวงพ่อชื่ออะไรเนี่ยมันดูไม่ควรอย่างยิ่งไม่เหมาะสมอย่างยิ่งขนาดอาตมาเป็นพระแล้วไปถามพระที่เป็นพระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นพระเป็นเนื้อแห่งพระด้วยกันแต่เป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งไม่เหมาะสมอย่างยิ่งและไม่เป็นไปอย่างให้บัณฑิตควรสรรเสริญนี่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เลยต้องติติงไปว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วก็บอกต่อไปว่าถ้าโยมจะคุยกับอาตมาก็ได้แต่โยมต้องเชื่อก่อนว่าบาปบุญมีจริงการพูดคุยในพระศาสนาเนี่ยพูดคุยได้ทั้งหมดแต่พูดแล้วเกิดสองส่วนเกิดขึ้นคือบุญกับบาปถ้าพูดคุยสนทนาไปก้าวล่วงไปในพระสัจธรรมหรือพระธรรมเจ้าก้าวล่วงไปในพระรัตนตรัยโดยการวินิจฉัยไต่สวนแบบบุคคลอันลามกฝ่ายต่ำสิ่งที่เกิดขึ้นในดวงจิตคือความมืดโมหะและเป็นอกุศลติดตัวติดภพติดชาติไปไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้าพูดธรรมชาคัจฉาเอตัมมังคลมุตตมังสนทนาธรรมด้วยความนอบน้อมความควรอย่างบัณฑิตมีอานิสงส์มีมงคลเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณตามที่พระเจ้าได้ตรัสกล่าวไว้ชัดเจนเพราะฉันต้องติงต้องเตือนกันไว้ก่อนว่าถ้าจะพูดก็ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนและโยมต้องเชื่อเรื่องของกรรมทำมาเลยว่าต้องได้รับผลเช่นนั้นเชื่อเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายว่าตายแล้วมันไม่สูญต้องไปตามวัฏฏะของกรรมที่เป็นตัวผลักดันให้เราเกิดพบเกิดชาตินับมากไม่ถ้วนทั้งดีและชั่วถ้าไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ต้องคุยกันและที่สุดโยมต้องตั้งมั่นและเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงถึงจะพูดคุยด้วยนี่คือการสั่งสอนที่จริงอาตมาจะไม่ตอบอย่างนี้ก็ได้แต่ที่อาตมาตอบเพราะอนุเคราะห์สงเคราะห์ถ้าในทางฝ่ายคฤหัสถ์อาจจะมองว่าเป็นการถูกตำหนิไม่ใช่อาตมาต้องการสั่งสอนให้เข้าใจเพราะเห็นว่าอยู่ในปัจฉิมวัยอายุในช่วงอายุที่สูงแล้วบั้นปลายของอายุไขแล้วโอกาสเวลามีน้อยนักที่จะได้เข้าใจในพระสัจธรรมจึงได้พยายามชี้บอกกล่าวว่าอะไรเป็นมงคลเป็นกุศลอะไรไม่เป็นกุศลถ้าอาตมาปล่อยปลาละเลยไปก็เหมือนปล่อยให้ฝ่ายที่ไม่ดีเกาะจิตของบุคคลผู้นั้นต่อไปจึงพยายามสงเคราะห์การถามได้เช่นถ้าอยู่ในหมู่คณะเดียวกันเป็นคณะศรัทธาอุปัฏฐากที่อยู่ใกล้ชิดจะถามเรื่องส่วนตัวท่านไม่เป็นปัญหาถามได้ท่านจะตอบหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ของท่านท่านคงไม่ตำหนิเพราะต้องอุปัฏฐากดูแลกันไปแต่ถ้าเป็นคณะที่มาจากโดยทั่วไปแทนที่จะมาธรรมะมาถามประวัติพระนี่มันไม่ถูกแต่ถ้าอยากจะรู้ธรรมะอยากจะรู้สังกัดอยากจะรู้พระอุปัชฌาย์ชื่ออะไรครูบาอาจารย์ท่านเป็นใครนี่ถามได้ต้องถามในเส้นทางการเกิดของความเป็นพระภิกษุสงฆ์เพราะพระภิกษุสงฆ์นี่พอก้าวมาสู่ความเป็นพระแล้วไม่มีความเป็นฆราวาสเกี่ยวข้องอีกแล้วตัดขาดจากความเป็นฆราวาสอีกแล้วโดยเฉพาะอาตมานี่ตั้งจิตเสมอว่าอยู่ในภาคกษาตลอดชีวิตไม่ใช่อยู่วันเดียวบวชมาเพื่อสืบทอดและรักษาและเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์และสืบทอดในพระศาสนาตามคำชี้แนะบอกกล่าวของครูบาอาจารย์พระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านละสังขารไปแล้วและเชื่อมั่นว่าเดินมาถูกทางและเกิดดอกเกิดผลพอประมาณเพื่อให้ตัวเองอยู่อย่างมีความสุขได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนมีศรัทธาหลั่งไหลมาไม่ขาดสายวัดได้จากการสร้างวัดที่นี่ที่ท่านนั่งปูกระเบื้องก็มีคนภาวนาถวายเจ้าเดียวจะ 70,000 จะแสนไม่มีปัญหา1รายถวายเลยขอให้สร้างบันไดข้างหน้ามีคนถวายพระเจดีย์มีคนจะสร้างให้มีทั้งนั้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเขตบุญที่คนเข้ามาด้วยศรัทธาในพระศาสนาอย่างแท้จริงไม่มีอย่างอื่นเลยไม่มีวิชาในทางไสยเวทไสยศาสตร์ลามกทั้งหลายไม่ใช่ไม่มีเลยอาตมาสงเคราะห์คนด้วยจิตที่ถึงซึ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์ตามควรแก่การสงเคราะห์ได้ยังไม่ประพฤติผิดในพระวินัยเพราะฉะนั้นตรงนี้มั่นใจได้ว่าอาตมาเดินอย่างถูกต้องถูกทางจึงกล้าสั่งสอนทุกคนได้อย่างชัดเจนแต่เว้นไว้สำหรับผู้ที่เป็นอุปถากหรือใกล้ชิดว่าสิ่งเหล่านี้พูดคุยได้ไม่ใช่พูดคุยไม่ได้แต่ว่าจำเป็นต้องสอนกับอุบาสกอุบาสิกาทั่วไปว่าคุณสมบัติของอุบาสกที่แท้จริงเป็นอย่างไรจะยกเรื่องในพระสูตรมาให้ฟังว่า
ครั้งหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่นิโครธารามกรุงกบิลพัสดุในแคว้นสักกะครั้งนั้นมหานามสักยะไปเฝ้ากราบทูลว่าด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่จึงเรียกว่าเป็นอุบาสกพระเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าด้วยเหตุที่นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจึงเรียกว่าเป็นอุบาสกคือต้องถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะอย่างที่เราเปล่งวาจาว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิแม้วาระที่สองเราก็จะถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะกล่าวว่าตาติยัมปิแม้วาระที่สามข้าพเจ้าก็จะถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะไม่มีอื่นใดถ้าเป็นเช่นนี้นั่นแหละเป็นอุบาสกชัดเจนมหานามสักยะจึงกราบทูลถามต่อไปว่าอย่างไรเรียกว่าอุบาสกผู้มีศีลในเริ่มมามีศีลขึ้นมาเกี่ยวข้องเดิมประกาศตนถึงพึ่งพระไตรสรณคมสองต้องเป็นผู้มีศีลพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าเมื่ออุบาสกงดเว้นจากปานาติบาตการฆ่าสัตว์อทินนาทานการลักทรัพย์กามสุมิจฉาจาราการปิดในลูกเมียลูกผัวของผู้อื่นมุสาวาทความพูดเท็จพูดโพเจอร์เหลวไหลพูดอย่างไร้สาระสุราเมรยมัชฌะการดื่มสุราเมรัยเครื่องมึนเมาทั้งปวงก็คือศีลห้าอุบาสกในพระศาสนาเมื่อประกาศตนถึงพระไตรสรณคมแล้วเนี่ยต้องเป็นผู้สมาทานหรือวิรัตเจตนาศีลห้าที่จิตว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีศีลห้าอย่างสมบูรณ์หน้าการบัดนี้เรียกเป็นอุบาสกผู้มีศีลมหานามสักยะกล่าวทูลถามต่อว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเหตุเพียงเท่าไรจึงเรียกว่าอุบาสกเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวไม่เกี่ยวกับผู้อื่นพระเจ้าค่าพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าด้วยเหตุที่อุบาสกเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศรัทธาศีลการบริจาคคือการทำทานการอยากเห็นภิกษุทั้งหลายการอยากเห็นสมณานันจะทัศนังเอตัมมังคารมุตตมังต้องได้เห็นพระที่เป็นพระการอยากฟังธรรมการอยากเห็นนี่เป็นเรื่องศรัทธาการอยากฟังธรรมเนี่ยชัดเจนเข้ามาก็อยากฟังธรรมการจำธรรมะที่ได้ฟังไว้แล้วการพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ได้ฟังแล้วการรู้อัตถะรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยตนผู้เดียวเท่านั้นนี่คือที่เป็นอุบาสกที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นและไม่แนะนำสั่งสอนผู้อื่นให้เป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีการบริจาคมีการอยากเห็นภิกษุตามที่ตนประพฤติปฏิบัติมีการอยากฟังธรรมมีการจำธรรมที่ได้ฟังแล้วมีการพิจารณาความหมายแห่งธรรมที่ได้ฟังมีการรู้อัตถธรรมการปฏิบัติธรรมเกี่ยวสมควรแก่ธรรมเหมือนกับตนอย่างนี้ถือว่าเกื้อกูลตนแต่ไม่เกื้อกูลผู้อื่นมานามสักยะทูลถามต่อว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเหตุเพียงเท่าไรจึงชื่อว่าอุบาสกเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนด้วยเพื่อประโยชน์ผู้อื่นด้วยพระเจ้าค่ะนี่คือเป็นอุบาสกที่เอื้อเฟื้อต่อตนแล้วก็เกื้อกูลต่อผู้อื่นพระพุทธองค์กล่าวว่าดูก่อนมหานามด้วยเหตุที่อุบาสกเป็นผู้มีศรัทธาด้วยตนเองด้วยชักนำผู้อื่นให้มีศรัทธาด้วยมีศีลด้วยตนเองด้วยชักนำผู้อื่นให้มีศีลด้วยมีการบริจาคด้วยตนเองด้วยชักนำผู้อื่นให้มีการบริจาคด้วยมีการอยากเห็นภิกษุด้วยตนเองด้วยชักนำผู้อื่นให้อยากเห็นภิกษุทั้งหลายด้วยมีการอยากฟังพระสัจธรรมด้วยตนเองด้วยชักนำผู้อื่นให้อยากฟังพระสัจธรรมด้วยมีการจำธรรมที่ได้ฟังแล้วด้วยตนเองด้วยชักนำผู้อื่นให้จำธรรมไว้ด้วยมีการพิจารณาความหมายแห่งธรรมที่ได้ฟังแล้วด้วยตนเองด้วยชักนำผู้อื่นให้มีการพิจารณาความหมายแห่งธรรมที่ได้ฟังแล้วด้วยตนเองรู้จักอัตถธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยชักนำผู้อื่นให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละมหานามจึงเรียกว่าอุบาสกเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อตนเองด้วยและผู้อื่นด้วยนี่คือความเป็นไปในความเป็นอุบาสกในพระศาสนาอุบาสกในพระศาสนาให้พูดถึงซึ่งพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงต้องรู้คุณรู้ความหมายในการที่เราสวดมนต์ไหว้พระในการที่เรากล่าวทั้งหลายของความหมายของธรรมความเป็นไปของธรรมโดยเฉพาะเบื้องต้นของการระลึกถึงตั้งมั่นถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าว่าความหมายที่เรากล่าวนอบน้อมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอย่างไรเราสวดอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาคำสวดแต่ละคำที่ออกไปแต่ละคำเนี่ยเราจะต้องเข้าใจในเนื้อหาสาระอย่างชัดเจนว่าอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธ
วิชาจรณะสัมปันโดสุกโตโลกาวิทูอนุตโรปุริสธรรมมาสารทิสัทธาเทวะมนุสานังบุตโธพระอรหังคือผู้ไกลจากกิเลสความหมายทำไมจึงเราถึงทรงพระนามที่เรากล่าวสรรเสริญพระพุทธองค์ว่าอรหังที่ว่าพระองค์หักเสียแล้วซึ่งกรรมกงแห่งสารจักรสังสารวัฏทั้งหลายความเป็นผู้ไกลจากกิเลสอันสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏท่านหลุดพ้นท่านไกลไปแล้วไกลจากคนพ้นผู้มีอวิชชาและภพตัณหาผู้มีสังขารปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงคำว่าสัมมาสัมพุทโธแปลว่าอะไรแปลว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตรัสรู้พระจตุราริยสัจธรรมทั้งสี่คืออริยสัจสี่ด้วยพระองค์เองด้วยอาการไม่ได้วิปริตเห็นแท้รู้แท้ไม่เคลือบแคลงตรัสรู้ประจักษ์แจ้งในพระบวรสันดานคำว่าวิชาจรณะสัมปันโนนั่นแปลว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงวิชา8และจรณะ15วิชา8ได้แก่อภิญญา6 1วิปัสสญาณ1มโนมยิทธิญาณ1จรณะ15นั่นคือศีลสังวรคือความสำรวมในศีลการรักษาอินทรีย์ทั้ง6เป็นอันดีการรู้จักประมาณในโภชนะประกอบด้วยธรรมอันตื่นอยู่ในกุศลศรัทธาสติวิริยะปัญญาพหุสัจจะหิริโอตัปปะปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานพระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยวิชา8และจรณะ15จึงทรงนามว่าวิชาจรณะสัมปันโดบทว่าสุขโตแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ทรงมีพระดำเนินที่งามเลิศการดำเนินของพระองค์นั้นเรียกว่างามบริสุทธิ์ปราศจากโทษพระองค์ทรงดำเนินด้วยอริยมรรคทั้ง4คือโสดาปัตติมรรคสกทาคามีมรรคอนาคามีอารัตตมรรคอีกนัยยะหนึ่งว่าพระพุทธองค์เสด็จไปสู่ประเทศสุนทรสถานคือพระอมตะมหานิพพานสิ้นสังขารทุกข์จึงทรงพระนามว่าสุคโตที่เราแปลสั้นๆว่าผู้ล่วงไปดีแล้วอีกนัยยะหนึ่งว่าพระองค์เสด็จไปเป็นอันดีมิได้กลับอธิบายว่าพระองค์ละเสียซึ่งกิเลสเป็นสมุจเฉททัปปหานด้วยพระโสดาปัตติมรรคญาณแล้วพระองค์ก็ไม่กลับมาสู่กิเลสที่พระองค์ละแล้วนั้นและกิเลสที่พระองค์ละเสียแล้วสกทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตมรรคนั้นเล่าพระองค์ก็ละได้ขาดเป็นสมุจเฉททัปปหานไม่ได้กลับมาสู่กิเลสอันละนั้นได้แล้วเสด็จไปเป็นอันดีจึงทรงพระนามว่าสุคโตอีกนัยยะหนึ่งที่ว่าที่พระองค์ทรงพระนามว่าสุคโตนั้นเพราะพระองค์กล่าวซึ่งวาจาอันควรในที่ควรจะพึงกล่าวบทที่เรากล่าวสรรเสริญพระพุทธองค์กะวิทูนั่นแปลว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นรู้จักโลกโดยประการทั้งปวงอีกในหนึ่งว่าพระองค์ตรัสรู้ซึ่งทั้ง3คือสังขารโลกสัตว์โลกและโอกาสโลกสังขารโลกได้แก่กุศลและอกุศลสัตวโลกนั้นได้แก่สรรพสัตว์อันมีอัธยาศัยต่างๆโอกาสโลกได้แก่แผ่นดินแผ่นฟ้าสมเด็จพระศาสดาเจ้าทรงตรัสรู้โลกทั้ง3ดังนี้จึงทรงพระนามว่าโลกะวิทูบทคำกล่าวคำสวดที่เราสรรเสริญบทว่าอนุตตรโภริสธรรมมาสารทินั่นแปลว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เป็นผู้ฝึกฝนบุคคลที่ควรฝึกฝนได้เป็นอย่างดีไม่มีใครฝึกฝนได้ดีกว่าอธิบายว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นประเสริฐด้วยพระคุณทั้งปวงหาบุคคลจะประเสริฐเสมอมิได้พระองค์ครอบงำเสียซึ่งสัตว์โลกทั้งปวงด้วยศีลคุณสมาธิคุณปัญญาที่คุณวิมุตติคุณและวิมุตติญาณทัศนคุณพระองค์ทรงทรมานซึ่งผู้ที่มีวาสนาบารมีควรจะทรมานสัตว์ดิรัจฉานมีพญาอัปปละนาคเป็นต้นมนุษย์มีสัจจกะนิครนเป็นต้นอมนุษย์มีอารวกายักษ์เป็นต้นหมู่อมรเทพเทวดามีสมเด็จอมรินทราธิราชเป็นต้นพรหมบริษัทมีพระพรหมเป็นต้นพระองค์ทรงทรมานด้วยอุบายต่างๆให้เสื่อมจากพยศร้ายให้ตั้งอยู่ในใจสรณคมและศีลบรรลุอริยมรรคผลอันควรแก่วาสนาบารมีแห่งตนได้สั่งสมสร้างสมอบรมมาบทว่าที่เราสวดกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณว่าสัทธาเทวะมนุสานังความหมายในย่าแปลว่า
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นครูของเทพเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั้นอธิบายว่าพระองค์ทรงสั่งสอนสัตว์โลกในโอกาสในการทั้งสามคืออดีตการอนาคตการปัจจุบันการพระองค์เบียดเบียนเสียซึ่งกิเลสมีราคะเป็นต้นพระองค์ยังกิเลสให้ชิบหายไปจากสันดานตนและบุคคลอื่นพระองค์สั่งสอนด้วยอุบายแห่งญาณทั้งสามคือกามาพจรกุศลญาณเป็นที่ดำเนินสู่กามคติรูปาพจรกุศลญาณเป็นที่ดำเนินสู่รูปาพจรพรหมโลกอรูปาพจรกุศลญาณเป็นที่ดำเนินถึงอรูปภพหนึ่งพระองค์นำสัตว์เข้าสู่นิเวศสถานคือพระนิพพานหนึ่งพระองค์มีอาคมกล้าคือพระปัญญาพระองค์ทรงสั่งสอนสัตว์ด้วยประโยชน์โดยสมควรพระองค์ทรงยังสัตว์ให้ตั้งอยู่ในประโยชน์โลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้าพระองค์เปรียบเหมือนนายสัตวหะพ่อค้าผู้ใหญ่ชักนำหมู่พ่อค้าทั้งปวงให้ไปในมรรคากันดารพระองค์ยังสัตว์ให้ข้ามพ้นจากชาติกันดารชรากันดารพยาธิกันดารมรณะกันดารดังนี้บทกล่าวว่าพุทโธแปลว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตรัสรู้ซึ่งพระจตุราริยสัตว์ทั้ง4คืออริยสัจ4ด้วยพระองค์เองและยังสัตว์หมู่อื่นให้ตรัสรู้ตามมีพระบวรสันดานอบรมไปด้วยพระอรหัตตมรรคญาณอันประเสริฐอันเป็นต้นเหตุแห่งผลคือสัพพัญญุตาญาณอันรู้ในเยยยธรรมทั้งปวงไม่ได้ขัดข้องจึงทรงพระนามว่าพุทโธบทพระควาแปลว่าพระองค์มีอิสริยยศเสวยอริยคุณอันประเสริฐเลิศโลกควรรับจตุปัจจทานคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิลานะเภสัชแจกซึ่งแก้วคือพระสัจธรรมหักเสียแล้วซึ่งทำอันเป็นบาปมีราคาเป็นต้นพระองค์สร้างสมมาช้านานมีพระวรกายและจิตอันเจริญด้วยภาวนาธรรมเป็นอันมากที่ที่สุดแห่งพบคือพระอมตะมหานิพพานพระนามทั้ง9ตามที่ได้แสดงมาแล้วสมเด็จพระชนนีมาดาจะถวายก็หามิได้สมเด็จพระเจ้าสุทโธทนะผู้เป็นพระราชบิดาและพระองค์สาทั้ง2ฝ่ายฝ่ายละ 80,000 จะถวายก็หามิได้ใช่แต่เท่านั้นจะได้เป็นอันมเหสเทวราชมีเท้าสหัสนัยบพิตรและสันตุดุสิตเทวราชเป็นประธานถวายก็หามิได้พระนามเหล่านี้เป็นคุณวิโมกขันติกันนามที่พระองค์ได้ราวเดียวกันกับพระสัพพัญญุตายานเหนือประชิตบัลลังก์ณควงไม้สีมหาโพธิ์เพราะฉะนั้นการที่เราสวดเจริญพระพุทธคุณทั้งหลายจึงควรเข้าใจความหมายทั้งหลายทั้งปวงในคำกล่าวคำสวดอย่างชัดเจนเพื่อให้ทำจิตให้นอบน้อมอย่างแท้จริงในการถึงซึ่งพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงตามความหมายที่ได้สอนไปคืนในวิชา7วิชาอนุสติคำนี้จึงได้ยกตัวอย่างของพุทธานุสติมาเป็นการอธิบายธรรมเพื่อท่านทั้งหลายทำปัญญาในวิชาพุทธานุสติเพื่อที่จะเสริมการเจริญสมถกรรมฐานในการเจริญอนุสติตั้งแต่เมื่อคืนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งให้ชัดเจนให้เป็นไปเพื่อเกิดปัญญาอย่างแท้จริงที่สุดแล้วเพื่อเป็นไปเพื่อได้เดินอยู่ในเส้นทางที่เรียกว่ามรรคในพระศาสนาคืออริยมรรคที่เราสวดในบทพระธรรมจักกัปปวัตนสูตรที่กล่าวมาในเรื่องของอริยมรรคองค์8คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบอันนี้ท่านทั้งหลายทำความเห็นความเห็นที่แท้จริงในความเป็นไปในมรรคในพระศาสนานี่มีความเห็นที่เกิดขึ้นในส่วนของโลกิยะและความเห็นที่เกิดขึ้นในส่วนของโลกุตตรธรรมเพราะฉะนั้นความเห็นในโลกิยะคือความเห็นที่เป็นไปในเรื่องบุญบาปความเห็นในโลกุตตรเป็นความเห็นที่เป็นไปในเรื่องของความเป็นไปเพื่อพระนิพพานความพ้นทุกข์เพียงอย่างเดียวในความเห็นก็มีความหลากหลายแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าไปอยู่ในเขตของพระศาสนาเข้าไปหาพระเพื่อถามธรรมทั้งหลายต้องถามยังเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกที่ควรและความเห็นก็มีอย่างหลากหลายลำดับอาตมาจะรื่นเริงมากถ้ามีผู้มาถามธรรมะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากกองทุกข์จะสนทนาธรรมแนะนำสั่งสอนได้ทั้งคืนบางครั้งก็ตลอดรุ่งเช้าก็มีที่นี่เมื่อขอฟังธรรมที่สามก็แสดงให้ตลอดจนถึงเช้าเลยเคยมีปรากฏที่นี่และเคยแสดงให้ฟังไม่เคยเบื่อหน่ายไม่เคยเกลียดคร้านมีอารมณ์อยู่ในอาการที่อยากจะสงเคราะห์อนุเคราะห์ตลอดแต่ต้องเป็นไปในทางที่เป็นสมาธิถ้าเป็นปิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นที่ไม่ควรก็ต้องขัดเกลาต้องบอกกล่าวกันให้ทราบแม้กระทั่งอริยมรรคองค์8ที่เราสวดในธรรมจักกัปปวัตนสูตรจึงจะอธิบายให้ท่านฟังเพิ่มเติมในค่ำคืนนี้อย่างเข้าใจว่า
อะไรคือมรรคองค์มรรคแต่ละองค์ใน8องค์มีเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรบ้างขอท่านทั้งหลายพึงทำปัญญาตามอย่างละเอียดเพื่อได้เกิดเป็นอานิสงส์ในการที่จะเรียนว่าเส้นทางสู่ความบริสุทธิ์ในพระศาสนาที่ว่ามรรค8มรรค8เป็นอย่างไรอย่างเนื้อหาสาระที่ถูกต้องความเป็นไปเพื่อเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าสัมมาทิฏฐิได้แก่ความเห็นถูกต้องในอริยสัจ4คือเห็นว่าความเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นเป็นทุกข์เห็นว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดตัณหา3ภวตัณหาวิภวตัณหากามตัณหาเห็นว่าความหมดตัณหาหมดทุกข์เห็นว่าหนทางประกอบด้วยองค์8ประการนี้เป็นหนทางที่จะทำให้สิ้นทุกข์ดังนี้ส่วนทางอื่นนั้นไม่เห็นเลยจะเป็นสัมมาทิฏฐิทางกิยะเท่านั้นเองคือเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องอย่างต่ำเป็นสมาธิที่จะให้ได้รับผลอันดีในโลกคือมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติเท่านั้นสมาธิที่เป็นโลกีนั้นได้แก่ความเห็นถูกต้องในสิ่งที่เป็นบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์คือสิ่งที่เป็นบาปก็เห็นว่าเป็นบาปสิ่งที่เป็นก็เห็นว่าเป็นบุญสิ่งที่เป็นคุณก็เห็นว่าเป็นคุณสิ่งที่เป็นโทษก็เห็นว่าเป็นโทษสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็เห็นว่าเป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์เช่นเห็นว่าการลักขโมยผู้อื่นเป็นบาปก็ให้ทานแก่ผู้อื่นเป็นบุญการเมตตาก็กรุณาแก่ผู้อื่นเป็นคุณการพยาบาทและเบียดเบียนเป็นโทษการมีความหมั่นในการทำงานเพื่อให้ได้ทรัพย์เมื่อได้ทรัพย์แล้วก็รักษาไว้ให้ดีคบแต่เพื่อนที่ดีใช้จ่ายทรัพย์แต่พอควรเหล่านี้เป็นประโยชน์ในชาติหน้าเห็นว่าการสมบูรณ์ด้วยศรัทธาศีลสุตะการฟังธรรมจากข้าการให้ทานปัญญาเป็นประโยชน์ชาติหน้าเห็นว่าการสมบูรณ์ด้วยอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเห็นว่าการเกียจคร้านในการทำงานการไม่รักษาทรัพย์การคบเพื่อนเลวทรามการใช้จ่ายทรัพย์น้อยเกินประมาณหรือมากเกินประมาณไม่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันชาตินี้เห็นว่าการไม่มีศรัทธาศีลสุตตะจากข้าปัญญาไม่เป็นประโยชน์ในชาติหน้าเห็นว่าการไม่สมบูรณ์ด้วยศีลสิกขาคือศีลอันบริสุทธิ์แท้ไม่สมบูรณ์ด้วยอธิจิตตสิกขาคือจิตอันบริสุทธิ์แท้ไม่สมบูรณ์ด้วยอธิปัญญาสิกขาคือปัญญาอันสูงซึ่งได้แก่วิปัสสนาปัญญาไม่เป็นประโยชน์อันเยี่ยมที่จะให้สำเร็จมรรคผลนิพพานการเห็นอย่างนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิทางโลกีที่จะให้สำเร็จมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติในทั้งในชาตินี้และชาติหน้าและต่อไปสัมมาสังกัปโปแปลว่าความดำริชอบได้แก่ความดำริสามประการคือความดำริที่จะให้ออกจากกามารมณ์หนึ่งความดำริที่ไม่ปองร้ายผู้อื่นหนึ่งความดำริที่ไม่เบียนผู้อื่นหนึ่งความดำริสามประการนี้ถ้าเป็นความดำริของพระอริยเจ้าก็จัดเป็นโลกุตระถ้าเป็นความดำริของปุถุชนก็จัดเป็นทางโลกีคือพระอริยเจ้านั้นย่อมดำริได้เด็ดขาดดำริได้แน่นอนคือการดำริที่จะออกจากกามารมณ์และดำริไม่ปองร้ายผู้อื่นดำริไม่เบียดเบียนผู้อื่นคือดำริได้เด็ดขาดส่วนของปุถุชนยังมีความเข้าใจผิดอยู่หลายอย่างพระพุทธนี้วันนี้ดำริพรุ่งนี้ก็จะเข้าหากามารมณ์ยังมีการดำริกลับกรอกไปมาหรือดำริจะออกจากกามารมณ์ยังไม่ทันถึงไหนก็ดำริจะเวียนเข้าหากามารมณ์อีกส่วนการดำริในการไม่ปองร้ายผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็กลับกรอกไปมาเหมือนกันแต่มีบางคนซึ่งมีความดำริแน่วแน่อยู่ในเรื่องจะไม่ปองร้ายผู้อื่นและไม่เบียดเบียนผู้อื่นส่วนการดำริจะออกจากกามารมณ์นั้นย่อมไม่มีแน่วแน่ในปุถุชนเพราะเหตุว่าปุถุชนยังมีความเข้าใจผิดอยู่คือของที่ไม่สวยงามก็เข้าใจว่าสวยงามเช่นร่างกายที่เต็มไปด้วยของน่าเกลียดแท้แต่ก็เข้าใจว่าเป็นของน่ารักใคร่สิ่งที่ไม่เป็นสุขก็เข้าใจว่าเป็นสุขเช่นเข้าใจว่าได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ตนรักใคร่แล้วจะได้ความสุขหนึ่งของที่ไม่เที่ยงเช่นธาตุ4ขันธ์4ขันธ์5ก็เข้าใจว่าเป็นของเที่ยงเป็นของยั่งยืนเป็นของคงทนถาวรของที่ไม่ใช่ตัวตนคือขันธ์5ก็เข้าใจว่าเป็นตัวตนรวมใจความว่าปุถุชนยอมเข้าใจผิดจึงยากที่จะมีความดำริออกจากกามารมณ์ได้แน่นอนถึงจะออกจากกามารมณ์ได้ก็ออกได้เพียงกายเท่านั้นส่วนใจนั้นยังออกไม่ได้เป็นนิพพานออกได้เพียงบางคราวเท่านั้นทั้งหลายได้สดับดังนี้แล้วทำความดำริออกจากกามารมณ์และที่เป็นผู้อื่นจงเสมอไปความดำริที่จะหาศีลสดับฟังพระธรรมเทศนาหรือความดำริที่จะทำบุญกุศลนั้นจัดเป็นความดำริที่เป็นโลกีจะให้สำเร็จมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติในชาตินี้และชาติหน้าโดยแท้ความคิดเมตตาผู้อื่นคือความคิดอยากให้ผู้อื่นมีความสุขสบายนั้นเป็นความคิดไม่ปองร้ายเมื่อผู้ใดคิดเมตตาผู้อื่นคือคิดอยากให้ผู้อื่นมีความสุขผู้นั้นเรียกว่ามีความดำริในการไม่ปองร้ายผู้ใดคิดกรุณาผู้อื่นคือเมื่อผู้เห็นผู้อื่นได้รับความทุกข์ก็อยากช่วยให้พ้นทุกข์ความคิดของผู้นั้นเรียกว่าความดำริในการไม่เบียดเบียน
ผู้ที่คิดไม่ปองร้ายและไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั้นจะได้รับพลานิสงส์หาประมาณไม่ได้ด้วยเหตุนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงหัดคิดเมตตากรุณาผู้อื่นเถิดหัดคิดให้เห็นทุกสุขของผู้อื่นเหมือนกับทุกสุขของตนให้เห็นว่าเมื่อผู้อื่นได้ทุกข์หรือได้สุขก็เหมือนกับตนได้ทุกข์หรือได้สุขวิธีหัดคิดนั้นให้นึกว่าเมื่อเราได้ทุกข์เราก็ไม่พอใจฉันใดเมื่อผู้อื่นได้ทุกข์เขาก็ต้องไม่พอใจฉันนั้นเช่นมีผู้คิดจะปองร้ายเราคิดจะเบียดเบียนคิดจะฆ่าตีเราคิดจะลักขโมยของเราคิดจะละเมิดสิทธิในทางความรักของเราคิดจะหลอกลวงเราคิดจะโลภเอาของของเราเราก็ไม่พอใจฉันใดคนอื่นก็ต้องไม่พอใจฉันนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นเมื่อเราได้สุขเช่นได้ทรัพย์สินเงินทองเราก็มีความพอใจฉันใดผู้อื่นก็เช่นกันเมื่อมีผู้คิดเมตตากรุณาเราเราก็พอใจฉันนั้นผู้อื่นก็ฉันนั้นเมื่อหัดคิดอยู่เช่นนี้ดังนี้แล้วจะมีสัมมาสังกัปโปคือความดำริชอบในเรื่องไม่ปองร้ายผู้อื่นและไม่เบียดเบียนผู้อื่นอันจักส่งให้ได้รับผลอันดีคือความสุขกายสบายใจทั้งในชาตินี้และชาติหน้าถึงแม้ความคิดที่เป็นบุญกุศลอย่างอื่นทั้งสิ้นก็เรียกว่าสัมมาสังกัปโปคือความดำริชอบที่เป็นโลกียะทั้งนั้นผู้ที่มีความดำริชอบในบุญกุศลอื่นๆและได้รับผลดีทั้งนี้ในชาตินี้และชาติหน้ามีตัวอยู่เป็นอันมากเช่นนางมัลลิกาอัครมเหสีของพระเจ้าประเสนที่โกศลและนางสุมนะมาลาการเป็นต้นกล่าวคือพระนางมัลลิกาอัครมเหสีของพระเจ้าประเสนที่โกศลนั้นเมื่อพระนางยังเป็นกุมาริกาอยู่ยังไม่ได้เป็นอัครมเหสีนั้นพระนางได้มีความดำริชอบในทางบุญกุศลวันหนึ่งเมื่อพระนางทำขนมไปส่งยาที่สวนอุทยานได้พบพระพุทธเจ้ากำลังเสด็จไปบิณฑบาตในระหว่างทางและพระนางเจ้าก็คิดว่าควรจะแบ่งขนมเหล่านี้ใส่บาตรของพระพุทธเจ้าครั้นคิดแล้วก็แบ่งขนมน้อยน้อมเข้าไปใส่บาตรของพระพุทธเจ้าด้วยความเลื่อมใสเป็นอันดีครั้นใส่บาตรแล้วก็นำขนมไปส่งบิดาที่อุทยานในตอนเย็นวันนั้นบุญกุศลที่เกิดจากความดื่มดำดีชอบของพระนางนั้นก็บันดาลให้พระนางได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าประเสนที่กุศลต่อไปพระนางเจ้าก็ยิ่งทรงหมั่นอยู่ในทางบุญกุศลจนตลอดพระชนชีพและขึ้นไปสวยสุขสมบัติในสวรรค์ส่วนนายสุมนะมาลาการนั้นได้มีความดำดีชอบในการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดอกมะลิ8กำมือกล่าวคือวันหนึ่งเมื่อนายสุมนะมาลาการได้นำดอกมะลิไปจากพระราชอุทยานเพื่อจะถวายพระเจ้าพิมพิสารมหาราชในกรุงราชคฤห์นั้นนายสุมนะมาลาการได้พบพระพุทธเจ้ากับเหล่าพระภิกษุสงฆ์กำลังจะเสด็จข้าไปบิณฑบาตที่ราชคฤห์ธานีก็มีความคิดว่าเราควรจะบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐด้วยดอกมะลิเหล่านี้แต่ว่าดอกมะลิเหล่านี้เป็นของพระมหากษัตริย์เมื่อบูชาพระเจ้าเสียหมดแล้วพระมหากษัตริย์ก็จะต้องลงพระราชอาญาแก่เราเป็นดังนี้แน่ก็คิดต่อไปว่าถึงพระมหากษัตริย์จะลงพระราชอาญาแก่เราอย่างใดก็ตามเราก็จะบูชาพระพุทธเจ้าให้ได้เพราะการบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเช่นนี้เราจะต้องได้ผลอันประเสริฐชาติหน้าเป็นเที่ยงแท้การที่นายสุมนณะมาลาการคิดเช่นนี้ก็เพราะว่านายสุมนณะมาลาการได้เห็นพระพุทธเจ้าดับกรรมทรงเปล่งพระรัศมี6ประการออกจากพระกายไปทั่วทิศาทุกทิศเป็นที่อัศจรรย์จิตของตนและคนทั้งหลายในวันนั้นจึงทำให้ลงความเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐแท้ท่านแน่ใจแล้วจึงได้โยนลึกขึ้นบูชาพระพุทธเจ้าทีละกรรมจนถึง8กรรมดอกมะลิทั้ง8กรรมก็กลับกลายเป็นตะข่ายก่อกายกันในเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาและเบื้องบนพระเศียรของพระพุทธเจ้าเป็นที่น่าอัศจรรย์เมื่อนายสุมนณะมาลาการเห็นดังนี้ก็ยิ่งมีความเลื่อมใสเพราะเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบก็ได้พระราชทานบ้านสวยและตำแหน่งยศอันใหญ่ให้แก่นายสุมนณะมาลาการในวันนั้นนี่คือผลบุญและที่สุดนายสุมนะมาลาการนั้นได้เสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ในชาติที่สุดก็จักได้บรรลุปัจเจกโพธิญาณสำเร็จการเป็นพระปัจเจกกับโพธิคือพระปัจเจกพุทธเจ้านี่อานิสงส์อันยิ่งใหญ่ตามความดำริชอบต่อไปสัมมาวาจาองค์ที่3แปลว่าการพูดชอบได้แก่การพูดจริง1การพูดอ่อนหวาน1พูดสมานมิตร1พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น1การพูดทั้ง4อย่างนี้เป็นการพูดชอบทั้งนั้นทำให้ผู้พูดได้รับประโยชน์อันดีคือการพูดนั้นทำให้ผู้พูดสบายใจก่อนแต่จะพูดออกไปก็สบายใจคือไม่ต้องคิดหาหนทางหลบเลี่ยงใดๆเช่นตัวอย่างโคนันทวิสารได้ฟังคำอ่อนหวานของพราหมณ์เป็นตัวอย่างนะต่อไปสัมมากัมมันโตแปลว่าการทำชอบการทำชอบได้แก่การช่วยชีวิตผู้อื่นหนึ่งการแบ่งปันความสุขข้าวของเงินทองหรือความรู้วิชาทางธรรมะกินให้แก่ผู้อื่นหนึ่งการไม่ล่วงละเมิดในหญิงที่เป็นภรรยาของผู้อื่นรวมเป็น3ประการด้วยกันนี่คือสัมมาสังกัปโปคือการทำชอบ
หรือการงานชอบที่เราว่ากันการทำสัมปการนี้เป็นเหตุทำให้ผู้ทำได้ความสุขกายสบายใจทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทั้งนั้นสมควรที่ท่านทั้งหลายจงจดจำนำไปปฏิบัติให้จงได้เพราะเหตุว่าการทำสัมปการนี้เป็นของที่ไม่เหลือความสามารถของท่านทั้งหลายกล่าวคือการช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นนั้นได้แก่การช่วยรักษาพยานผู้เจ็บไข้การช่วยผู้จะถึงแก่ความตายด้วยอันตรายอันใดอันหนึ่งมีการจะจมน้ำตายเป็นต้นการแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นได้แก่การให้ปัจจัยเครื่องนุ่งห่มอาหารการบริโภคที่อยู่อาศัยยาแก้โรคภัยไข้เจ็บแก่ผู้อื่นการให้ความรู้วิชาในทางโลกและทางธรรมให้ทางธรรมกินที่ดีที่ชอบการไม่ล่วงละเมิดในหญิงที่เป็นภรรยาผู้อื่นนั้นได้แก่การไม่เป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นข้างภรรยาก็ไม่นอกใจสามีสิ่งทั้งสามนี้เป็นของพอทำได้ไม่ยากเป็นของผู้ให้ผู้ทำได้ความสุขกายสบายใจในชาตินี้และชาติหน้านั่นเรียกว่าสัมมากัมมันโตต่อไปสัมมาอาชีโวแปลว่าการหาเลี้ยงชีพโดยชอบได้แก่การหาเลี้ยงชีพในทางที่ดีมีการทำนาทำสวนการทำมาค้าขายตามสมควรแก่ตนเป็นคฤหัสถ์ส่วนการหาเลี้ยงชีพที่ชอบของบรรพชิตนั้นได้แก่การหาเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยมีเลี้ยงชีพโดยการบินทบาทและเที่ยวอาหารที่เขาถวายเป็นต้นไม่เลี้ยงชีพให้ผิดพระธรรมวินัยการเลี้ยงชีพชอบก็เป็นผลดีแก่ผู้ประกอบทั้งนั้นต่อไปสัมมาวายาโมคือความเพียรหรือความพยายามชอบได้แก่ความเพียรชอบ4ประการคือความเพียรระวังไม่ทำความชั่วด้วยกายวาจาใจความเพียรละความชั่วที่เคยทำมาแล้วความเพียรทำความดีที่ยังไม่เคยทำความเพียรรักษาความดีที่ทำไว้แล้วให้ดียิ่งขึ้นความเพียรทั้ง4นี้ย่อลงไปเป็น2อย่างคือเพียรละกับเพียรทำสิ่งใดไม่ดีก็เพียรละสิ่งนั้นเสียเช่นเพียรละความเกลียดคร้านเพียรละนิสัยที่ไม่ดีงามคือนิสัยชอบความชั่วต่างๆเช่นนิสัยชอบฆ่าตีผู้อื่นชอบขโมยของผู้อื่นชอบทำการมีสุมิจฉาชอบกล่าวเท็จกล่าวหยาบชอบกล่าวคำเหลวไหลไร้ประโยชน์ชอบเพ่งเอาของผู้อื่นชอบคิดปองร้ายผู้อื่นชอบเห็นดีในทางที่ผิดเป็นต้นกับเพียรทำสิ่งที่ดีเช่นเพียรหัดตนให้เป็นคนขยันมีนิสัยชอบทำความดีชอบช่วยผู้อื่นชอบให้ปันของแก่ผู้อื่นความพยายามชอบนี้ก็ทำให้ผู้พยายามได้รับผลชอบทั้งในชาตินี้และชาติหน้าต่อไปองค์ที่7สัมมาสติตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าความระลึกชอบได้แก่ความระลึกในวัตถุ10ประการคือความระลึกได้ในกายเวทนาจิตธรรมคือสติปัฏฐาน4เป็นความระลึกถึงบุญกุศลทานที่ตนเคยทำมาแล้วความระลึกชอบนั้นก็ทำให้ผู้ระลึกได้รับผลดีผลชอบทั้งในชาตินี้และชาติหน้าสัมมาสมาธิมรรคองค์ที่8ทั้ง7เนี่ยเป็นเครื่องบริขารล้อมรอบองค์ที่8คือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินี่เหมือนเพชรอยู่ตรงกลางมีเครื่องประดับล้อมรอบทั้ง7ที่กล่าวมาแล้วสัมมาสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นในทางที่ชอบได้แก่ความตั้งใจมั่นอยู่ในฌานทั้ง4และความตั้งใจมั่นในการทำสิ่งที่เป็นบุญกุศลเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นซึ่งจักทำตนและคนอื่นให้ได้รับผลอันดีงามทั้งในชาตินี้และชาติหน้าโดยเที่ยงแท้ไม่สงสัยทั้งหมดนี่คืออริยมรรคองค์8เป็นไปเพื่อความให้เกิดตัวรู้ญาณทัศนะเป็นไปเพื่อวิมุตติธรรมเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงในค่ำนี้จึงขอจบปกิณกธรรมเพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้ต่อไปจะให้พรคือนี้เป็นวันพระยะถาวริวหาปูราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนะระโสยะถามณีโชติระโสยถาสัพพีโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีตีกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสะนิจาวุธาปะจายิโนจัตตารโธมาวะทันติอายุวันโนสุขังพลังรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยาเตจสาทุกขะโรคะพยาเวาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาพิวินาสันตุอเสสโตชยาสิทธิธนังราปังโสทิงภคยังสุขังพรังสิริอายุจวันโนจะโภคังวุธีจะยัสวาสตาวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวะตุสัพพมังครังราคันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสดาโสทีภวตุเตภวตุสัพพมังครังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสทีพวันตุเตภวตุสัพพมังครังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสทีพวันตุเตขอให้เจริญในธรรมเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงถ้าไปกราบลาพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภาควา
พุทธังภาควันตังอภิวาเดมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ